tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่พอนเตล่านะครับผมบอกไว้เลยว่าคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรนะผมแค่จะพามาเจาะเคมอลเล่นแค่นั้นเองครับผมถามว่าทำไมต้องมาเจาะเคมอลนะฮะคือจริงๆแล้วอ่ะผมอยากได้ดาบไปให้ตัวลูนไนท์มันเล่นนะครับผมแต่ปัญหาคือดาบตอนนี้ที่ดีที่สุดตอนนี้มันคือดาบทองในแคชช็อปนะครับอันเนี้ยดูแฮนด์ซอสเนี่ยแต่มันมีสล็อตเดียวครับผมกลัวว่ามันจะดูดเลือดไม่พอนะผมเวลาไปใส่แมงแดงเนี่ยผมก็เลยอยากได้ดาบอีกสักอันหนึ่งที่มันมี2สล็อตแต่เท่าที่ไล่ดูเนี่ยไม่มีสักอันที่โผล่เข้ามาในตลาดครับผมมีเคมอลเนี่ยแหละน่าจะทำได้นะผมเพราะอันอื่นมันเป็นของจากบอสไงอันนี้มันเป็นของที่สามารถทำเองได้แต่มันก็มีโอกาสติดอยู่เหมือนกันนะผมซึ่งโอกาสติดของการเจาะเคมอลเนี่ยคือ 20% ครับผมแล้วก็ค่าเจาะเนี่ยบอกเลยว่าแพงโคตรๆนะผมค่าเจาะ 500,000 นะฮะซึ่งวันนี้จะเจาะ2อันครับผมก็1ล้านนะผมบอกได้เลยว่าไอ้1ล้านเนี่ยถ้าเอาไปซื้อไอ้ตัวที่เป็น2 hand ทองเนี่ยน่าจะได้ประมาณบวก7บวก9ได้แล้วนะครับผมนั่นแหละครับเรียกว่าถ้าวันนี้เจาะไม่ติดนี่คือตัดใจครับผมใช้2 hand ทองยาวๆนะครับโอเคไปก่อนอื่นเลยนะผมอุปกรณ์ในการเจาะเนี่ยก็ต้องมีเคมอลนะครับผม1อันต้องมีโอลิ5อันนะครับผมสตีล10อันนะครับไปครับเดี๋ยวผมไปรวมโอลิก่อนนี่ครับเจาะเสร็จแล้วยังไม่พอต้องมาตีบวกด้วยนะฮะต้องไปลุ้นขั้นตีบวกต่ออีกนะผมก่อนอื่นเอาเจาะให้มันรอดก่อนนะครับผมโอเคเรามีของวัตถุดิบครบแล้วนะผมวิธีการเจาะอาวุธของเมืองพอนเตล่าเนี่ยก็คืออยู่ในร้านตีบวกครับผมตัวนี้นะฮะเซบาสเตียนเนี่ยมันจะมี2ตัวนะตัวเซบาสเตียนกับอีกตัวนึงที่อยู่ข้างนอกตรงทางเดินนะครับผมอันนั้นรู้สึกจะเป็นเจาะพวกเครื่องป้องกันอันนี้จะเป็นเจาะอาวุธนะครับมาดูกันดีกว่านะผม2อันของเราผมกับเงิน1ล้านนะครับผมวัตถุดิบรวมกันน่าจะประมาณล้าน3นะครับจะได้ตังค์นะฮะมาต้องติดแหละนะครับผมถ้าไม่ติดก็ไม่ทำแล้วนะผมไปหาดาบทองใส่แล้วนะครับนี่ครับมันเป็นคลาส A ครับผมโอกาสติดถึง 20% นะครับผมมันเจาะอะไรได้บ้างครับผมคลาส A Hunter Bow ได้นะผมเฟรมเบิร์กได้นะผมกึ่งนะฮะสตันเนอร์เบอร์เซิร์กได้นะผมนี่ครับค่าเจาะ 500,000 โอริ2ก้อนเหรอเนี่ยจำผิดนะเนี่ยโอเคมาทำการเจาะรูนะครับผมแป๊บหนึ่งครับผมขอหลบตรงนี้ก่อนนะฮะไม่ไหวแล้ว 500,000 นะผมตีเป็นบาทก็เยอะอยู่นะสาธุขอให้ได้เถอะขอเถอะนะจึ๊กเดียวนะฮึบฮึบเนี่ยนะครับผมอันนี้คือตัวอย่างของการเจาะแล้วแตกถุยมาดูครับผม 500,000 ต่อไปนะครับผมเงินลดจริงนะผมไม่ได้ลดเล่นๆลดจริงๆนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมกับการเจาะเคมอลในครั้งนี้1 2เฮ้ยขอเห็นขาย NPC ก็พอนะฮะเอาจริงแล้วนะครับผมมาฮะมาเจาะเรียบร้อยครับผม1ล้านหายไปแล้วนะครับผมไปสรุปว่าเราตัดใจเรื่องเคมอล2รูไปเถอะครับผมแล้วก็ไปตั้งหน้าตั้งตานะผมทำมาหากินหาเงินมาซื้อเคมอลทองมาซื้อ2 hand ทองนะครับผมใส่แทนแล้วนะครับไม่ไหวแล้วนะไปกันดีกว่านะครับผมไปดูราคา2 hand ทองกันสักนิดนึงนะครับนี่ครับนี่คือราคาของบวก7 2 hand ทองครับผม1ล้าน2แสนนะผมเท่ากับราคาที่ผมเจาะไปเมื่อกี้นะครับผมเด็ดๆนะฮะเนี่ยแหละเสียอย่างเดียวครับผมมันมีสล็อตเดียวถ้ามันมี2สล็อตนี่สอยไปนานแล้วนะครับผมสงสัยก็ต้องสอยแล้วล่ะนะครับผมเพราะเจาะเคมอลไม่น่าจะรอดอ่ะโอกาสติดมันแค่ 20% เองอ่ะเจาะ3ครั้งมาแล้วด้วยนะครับผมเจาะมาแล้ว3ครั้งนะครับผมเจ๊งยับทั้ง3ครั้งนะครับก็คงต้องยอมมาแล้วล่ะครับผมเอาไว้เดี๋ยวได้ดาบดีๆมาค่อยเปลี่ยนอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคบอกแล้วครับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับผมมาดูมันเจาะให้มันแตกเล่นๆมันอย่างนั้นเองนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ